นิวเคลียร์พาน้องไทก้ากับพ่อเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวนิวเคลียร์หันศาและดีเจเพชรจ้าพอแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปแล้วแต่ก็ยังมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดเมื่อถึงวันพ่อดีเจเพชรจ้าก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ซึ้งด้วยล่ะค่ะพอนิวเคลียร์พาลูกชายอย่างน้องไทก้าเอาการและพวงมาลัยมากราบถึงที่ซึ่งสาวนิวเคลียร์ก็สอนมาอย่างดีให้กับคุณพ่องานนี้น้องไทก้าก็ลงไปนอนกับคุณพ่อทั้งตัวเลยล่ะค่ะและต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆพอน้องไทก้าได้ชวนคุณแม่ให้กับคุณพ่อด้วยทำเอาหลายคนอดยิ้มให้กับโมเมนต์ความน่ารักของครอบครัวนี้ไม่ได้เลยเอาเป็นว่าถ้ากับคุณพ่อของน้องไทก้าจะน่าเอ็นดูขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็ประทับใจกับโมเมนต์นี้มากพอแม้จะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ก็ยังให้เกียรติและให้ความสำคัญกันและกันตลอดก็เหมือนกับที่ทั้งคู่เคยบอกล่ะค่ะพอตอนที่ตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากันทั้งคู่ก็ยืนยันเลยว่าจะช่วยกันเลี้ยงลูกและดูแลกันในฐานะคุณพ่อคุณแม่ต่อไปเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเชื่อว่าการถอยออกมาแบบนี้ก็คงจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งคู่แล้วเพราะยังมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นมาให้ได้ติดตามกันตลอด